เอาล่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเรียนกับครูโจ้ประมาณ11คนนะครับวันนี้ที่ครูโจ้มาสอนก่อนนะครับต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้ครูโจ้นะครับจะไปทำธุระนะครับได้ยินกันไหมเอ่ยมีใครได้ยินเสียงครูบ้างครับบอมไดแ้ปยมินได้ยินคไหม่ะได้ไดย้ินยินค่ะครับได้โอยิเคนคครับรับได้ยินค่ะโอเคครับปิดไมค์ครับนักเรียนครับเตรียมสมุดกับปากกาไว้เลยนะดูอะไรไม่คุณค่ะเป็นสมุดแบบนี้ได้ไหมคะแบบไหนครับได้ครับนักเรียนครับใช้สมุดรายงานได้ไหมคะได้เลยครับใช้ได้หมดเลยเอาล่ะวันนี้ละครับคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราการที่เรานั้นทดสอบครับการที่เรานั้นนะครับนักเรียนครับเราจะทุกคนนะครับคุณครูเชื่อว่าทุกคนมี Facebook มี LINE เป็นของตัวเองนะครับใครไม่มี Facebook มี LINE ของตัวเองไหมครับคุณครูโจ้นะครับเชื่อว่านักเรียนของครูโจ้นะครับทุกคนมีนะครับมีทั้ง Facebook หรือมี LINE นะครับหรืออาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้13คนเนาะก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณเที่ยง52นะครับเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับคุณครูโจ้ขอสอนก่อนเลยนะครับส่วนคนที่เข้ามาที่หลังนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะดูหรือเราสอนไม่รู้เรื่องนะครับคุณครูจะอัปโหลดคลิปให้นะครับในวันถัดไปเอาละครับนักเรียนครับอันดับแรกครับนักเรียนดูตรงนี้ครับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวครับมีอะไรบ้างเด็กๆครับเด็กๆใครที่เปิดไมค์อยู่ปิดไมค์ด้วยนะเพราะว่าเพื่อนเขาจะฟังคุณครูไม่รู้เรื่องนะครับเด็กๆครับเด็กๆจำได้ไหมว่าเราทำบัตรประชาชนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่แล้วทำไมเราต้องมีบัตรประชาชนครับรู้ไหมรู้ไม่รู้รู้ไหมเอ่ยรู้เปล่าเราจะได้นำไปแสดงตัวตนได้ค่ะว่าเราอยู่จังหวัดไหนชื่ออะไรหรืออ๋อเราจะได้เอาไปแสดงตัวตนใช่ไหมใช่ไหมคใชรับ่ค่ะเราจะได้แสดงตัวตนอ่ะแล้วทีนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าตอนนี้คุณครูมีกระดานว่างๆอยู่อันหนึ่งอ่ะเรามาดูกันครับในหน้าจอนักเรียนเห็นกระดาน iPad คุณครูไหมครับเห็นค่ะเเหห็น็ไหมนครับจคะม่ีะครับเห็นครับโอเคครับนักเรียนครับนักเรียนดูนะครับคุณครูจะสอนอธิบายนะครับเขาบอกว่าครั้งแรกอายุเท่าไหร่กันอ่ะบางคนบอกว่าทำบัตรประชาชนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ดี7 ขวบค่ะหนูทำตอน8 ขวบค่ะหนาูงคนทำตอน7 ขวบค่ะอายุ8 ถึง 10อ่ะแล้วทำไมเราต้องมีบัตรประชาชนครับทำตอน8 ขวบครับเราอายุ8 ถึง 10 ปีเนี่ยการที่เราทำบัตรประชาชนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่กันนะ8 ถึง 10ใช่ไหม8ครับใช่พอถึง10 ปีแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยเราต้องทำประชาชนแล้วเรามีบัตรประชาชนทำไมคนเราต้องมีบัตรประชาชนครับทำไมนักเรียนต้องมีบัตรประชาชนเอาไปคัดลอกสำเนาประชาชนตัวตนเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับนักเรียนแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับ
ตอนนี้กำลังครับพอเขามีอะไรครับพอครับเอาละครับคุณครูกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ค้างไปแป๊บหนึ่งอ่ะกลับมาละอายุเท่าไหร่นะ8ถึง10ปีใช่ไหมใช่ไหมครับนักเรียนทำไมครับประชาชนครับเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมเราต้องมีแบบประชาชนครับขอเหตุผลคนละ1ข้อครับจะได้ยืนยันตัวตนใช้เราใช้อะไรนะยืนยันใช่ไหมใช่เพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับนักเรียนใช่ครับใช้เป็นการยืนยันตัวตนนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะพูดถึงในเรื่องของเมื่อกี้เราถึงนี่ใช่ไหมนักเรียนดูต่อนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราทำบัตรประชาชนอายุครั้งแรกเท่าไหร่ทำไมเราต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็เพราะว่าต้องการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นคนไทยจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับต่อไปในสไลด์ถัดไปครับและการยืนยันตัวตนคืออะไรล่ะครับการยืนยันตัวตนก็คือการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ต่างๆที่คุณครูจะพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับโทรศัพท์อีเมล Facebook บัตร ATM เพื่อให้ยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของถูกไหมครับถูกไหมครับนักเรียนแล้วทีนี้นะครับนักเรียนก็จะดูนะครับนักเรียนครับเรายืนยันว่าเราต้องยืนยันว่าอะไรครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับครูโจ้จะขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนักเรียนรู้จักอันนี้ไหมคุณครูว่าเชื่อว่านักเรียนทุกคนต้องมีโทรศัพท์มีกันไหมครับมีไหมครับมีครับมีค่ะสำหรับเด็กครับแล้วโทรศัพท์ที่นักเรียนมีอยู่เนี่ยนักเรียนตั้งรหัสผ่านมันไหมตั้งตั้งรหัสผ่านนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะตั้งเนาะก็ถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนว่าอันเนี้ยเป็นโทรศัพท์ของทำไมไม่เห็นตัวนะครับเป็นการยืนยันตัวตนว่าเขาจะได้เห็นเรานะครับทีนี้นอกจากโทรศัพท์แล้วอย่างหนึ่งนะครับดีอยากบัตรครับอะไรอ่ะบัตรประชาชนนักเรียนที่รบกวนปิดเสียงไมค์ด้วยนะครับเนี่ยคือบัตรประชาชนนักเรียนทุกคนมีบัตรประชาชนไหมครับมีนะมีครับคนนะครับมีบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนว่าเราคือใครเช่นเด็กชายจิรพัฒน์แมลงผู้นี่ก็เป็นการยืนยันตัวตนเนาะจากไหนครับจากบัตรประชาชนนักเรียนก็จะเห็นว่าอย่างที่คุณครูเสนอพูดไปนะครับ1ครับเราต้องมีตรงนี้ครับรหัสผ่านใช่ไหมครับเมื่อเรามีรหัสผ่านแล้วต่อไปคือใครผู้ใช้
ผู้ใช้บวกรหัสผ่านเราเป็นผู้ใช้ใช่ไหมครับเราก็ต้องบวกรหัสผ่านของเราเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของโทรศัพท์เป็นเจ้าของตู้ ATM ต่อไปครับอุปกรณ์บวกรหัสผ่านนะครับอุปกรณ์บวกรหัสผ่านคืออะไรเช่นบัตร ATM บวกรหัสผ่านเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าอันนี้คือ ATM ของใครของเราใช่ไหมเห็นไหมครับนักเรียนครับการยืนยันตัวตนเนี่ยการปกป้องมันช่วยได้เยอะเลยต่อมาครับนักเรียนครับคุณครูจะพูดถึงในเรื่องปัจจุบันนะครับการใช้ยืนยันตัวตนด้วยไบโครเมตริกนะครับหรือเราเรียกกันว่าการสแกนนิ้วนั่นเองโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็สแกนนิ้วได้ iPad แท็บเล็ตเดี๋ยวนี้ก็สแกนนิ้วได้มีความแม่นยำสูงยกตัวอย่างเช่นอันแรกครับที่นักเรียนเห็นอยู่ลายนิ้วมือใช้ฝ่ามือใช้เสียงพูดใช้ใบหน้าหรือใช้ม่านตาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนคนเรานะครับนักเรียนครับครับใช้รหัสได้ไหมครับได้รหัสนี่ยังใช้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนได้เหมือนกันครับใช้รหัสได้ครับแต่ปัจจุบันนะครับเราจะใช้biometricนะครับเพื่อมีความแม่นยำสูงเพิ่มขึ้นแต่ก่อนนักเรียนจะเห็นว่าเราจะยืนยันตัวตนในโทรศัพท์เราหรือไปที่ไหนก็ตามมักจะใช้รหัสผ่านนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นครับลายนิ้วมือครับมีฝ่ามือมีเสียงบีไมค์ใบหน้าและม่านตามาลองตั้งรหัสผ่านกันครับมีอยู่3ระดับครับตั้งรหัสผ่านให้ดองยากแต่จำง่ายอะไรล่ะเดายากแต่จำง่ายความปลอดภัยระดับต่ำที่เราเห็นอยู่สีแดงมันคือระดับต่ำครับทุกคนคาดเดาได้ง่ายเช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9ทุกคนเดาได้ต่อมาครับความปลอดภัยระดับกลางครับยากขึ้นมานิดนึงเพิ่มเข้าไปเป็นเบอร์โทรศัพท์เราอาจจะปานกลางต่อมาระดับสูงคืออะไรใส่เบอร์โทรตัวเองเข้าไปพร้อมชื่อเล่นตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมความปลอดภัยระดับสูงปานกลางและต่ำถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะใช้ความปลอดภัยระดับไหนในการตั้งรหัสผ่านโทรศัพท์ตัวเองครับระดับกลางครับระดับกลางค่ะระดับกลางนะครับกัญญาพัฒน์กินไก่โชว์เพื่อนไม่ได้นะลูกรู้ว่าหิวเดี๋ยวจะปล่อยให้ไปกินข้าวนะครับแป๊บหนึ่งคุณครูสอนอีกแป๊บหนึ่งนะครับคุณครูแนะนำนะคะถ้านักเรียนใช้โทรศัพท์นะครับควรใช้ความปลอดภัยปานกลางจนถึงสูงการที่เราตั้งปานปลอดภัยระดับกลางเช่นวันเดือนปีเกิดของเรานะครับในโทรศัพท์ก็ได้ต่อมาครับปัจจุบันนะครับโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากมายครับมีตัวการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลเกิดขึ้นดิจิทัลคืออะไรเป็นเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ด้วยความสะดวกและรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนและเป็นการบริการจากภาครัฐนะครับอันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างง่ายๆให้นักเรียนฟังนะครับพ่อแม่ทุกคนนะครับหรือตัวนักเรียนเองก็จะมีการเปิดบัญชีเงินฝากการเปิดบัญชีเงินฝากนะครับการที่เราเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งก็เพื่อเป็นการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตเช่นเราฝากเงินกับธนาคารกรุงไทยเดือนละ100บาทเดือนละ100บาทนะครับในปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินเก็บในธนาคาร 1,200 บาทนี่เราเรียกว่าเป็นการเปิดบัญชีครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเมื่อเปิดบัญชีเนี่ยพนักงานนะครับหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับก็จะให้เรายืนยันตัวตนว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีนี้จริงๆแนทเชอรีนครับนั่งดีๆครับลูกต่อมานะครับเฟกนิวคืออะไรนะครับนักเรียนดูตรงนี้ครับเฟกนิวคือข่าวปลอมเชื่อถือไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมนะครับในปัจจุบันนะครับตาม Facebook นะครับมีเฟกนิวเกิดขึ้นมากมายครับ
พื่อสร้างความเสียหายให้แก่สังคมเป็นการปล่อยข่าวปลอมบ้างกระจายทำให้คนกลุ่มจำนวนมากเกิดความผลกระทบที่ตามมามากนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับเฟกนิวเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อการใช้เทคโนโลยีและนักเรียนทราบไหมครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวนักเรียนเองนะครับเป็นคนทำเฟกนิวขึ้นมานักเรียนจะติดคุกทันทีในข้อหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเนี่ยเฟกนิวไม่ควรทำนะครับนักเรียนไม่ควรที่จะไปปล่อยข่าวมั่วๆหรือได้รับข้อมูลมาไม่จริงแล้วไปแชร์ต่อนะครับเพื่อทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับสิ่งนี้ไม่ควรทำเป็นอันเด็ดขาดนะครับเฟกนิวคือข่าวปลอมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปกระจายปล่อยข่าวปลอมเนี่ยให้คนอื่นโดยที่เราไม่ได้รับมามันจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนและเสียหายนะครับต่อมาครับวิธีการเช็คข่าวว่าเช็คก่อนชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์ในช่วงนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าคุณครูทำมาทั้งหมด9อัน1ครับนักเรียนจะเห็นว่าแหล่งที่มาครับใครเป็นคนเขียนน่าเชื่อถือไหมถ้าแหล่งที่มาเป็นของเกี่ยวกับทางข่าวสำนักพิมพ์อันนี้น่าเชื่อถือต่อมาหัวข้อข่าวที่นำเสนอเนี่ยมันเกินจริงหรือเปล่านะครับหรือข้อความที่เขาใช้เนี่ยมันเกินจริงจากความเป็นจริงไปมากไหม3ครับให้นักเรียนสังเกตลิงก์ครับที่ Facebook นะครับลิงก์หรือ URL นะครับจะมีการผิดแปลกเข้าไปนะครับอาจจะมีผิดแปลกไปหรือจงใจเรียนแบบไปเข้าใจผิดเช่นบางคนมี Facebook แล้วบางคนก็ไปเจอ Facebook ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงข้อมูลของเราก็มีต่อไปครับ4ครับตัวอย่างนะครับภาพประกอบไม่ตรงกับเนื้อข่าวเช่นบางคนบอกว่าวันนี้จะมีการพานักเรียนไปฉีดวัคซีนแต่เนื้อหาข่าวเนี่ยเป็นรูปรูปอะไรดีอ่ะเป็นรูปเกี่ยวกับหนังสือเรียนเห็นไหมครับแค่รูปภาพกับเนื้อหาข่าวไม่ตรงกันละทีนี้ก็รู้ได้แน่นอนว่ามันเป็นเฟกนิวนะครับต่อไปครับการเขียนและสะกดคำผิดนักเรียนก็ต้องดูว่าข้อความที่เขาเขียนนั้นสะกดพิมพ์ถูกไหมเช่นคำว่าค่ะมีไม้เอกหรือเปล่าใช้ในโอกาสไหนนะครับ6การตรวจสอบจากแหล่งข่าวเปรียบเทียบได้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบแหล่งข่าวได้นะครับว่าแหล่งข่าวนี้ได้มาจากไหน7การจัดวางภาพหรือกราฟิกที่ไม่เป็นมืออาชีพเขาอาจจะตัดต่อภาพมาให้เราดูก็ได้นะครับ8ครับมีสิ่งโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนหน้าเว็บไซต์หรือ Facebook สิ่งผิดกฎหมายนักเรียนทราบกันดีนะครับว่าสิ่งผิดกฎหมายในที่นี้มีอะไรบ้างนักเรียนป.5ทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งผิดกฎหมายเมื่อเราเจอนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ควรยุ่งเกี่ยวนะครับต่อไปครับข้อ9ครับดูจุดประสงค์ในการเผยแพร่ข่าวนะครับว่าจุดประสงค์ในการเผยแพร่ข่าวของเขานั้นไปในทางไหนดีหรือไม่ดียังไงนะครับต่อไปนะครับให้เด็กๆครับใส่เครื่องหมายหน้าข้อที่ไม่ควรนะครับที่ไม่เคยตรวจสอบก่อนแชร์ข่าวเรามาดูวันแรกครับนักเรียนครับที่มาครับแหล่งอ้างอิงใครเขียนใครเผยแพร่น่าเชื่อถือหรือไม่อันนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็นเลขอะไรครับใครตอบได้บ้างมีใครตอบได้บ้างครับยกมือเปิดกล้องคุยกูได้เลยจุดประสงค์ในการเผยแพร่ข่าวที่มาเนี่ยเป็นหมายเลขอะไรครับ1ถึง9ครับคุณครูจะย้อนกลับไปให้นักเรียนจดอีกรอบหนึ่งย้อนกลับไปให้ดูอีกรอบหนึ่งมี9ข้อคุณครูจะให้เวลาสัก5นาทีในการจำหรือใครมีเทคนิคในการจำยังไงนะครับเชิญให้5นาทีครับลองจำดูนักเรียนลองจำดูนะแล้วบอกคุณครูหน่อยว่า1ถึง9เนี่ยเราจะไปเรียงกันเนี่ยให้มันดี
ให้มันครบถ้วน9ข้อเราทำยังไงวันนี้มีแบบฝึกหัดนั่นคือหน้าถัดไปเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนแต่ตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับดูและจำ9วิธีสังเกตข่าวชัวร์ก่อนแชร์เฟกนิวหรือไม่เฟกนิว5ทีใครที่บางคนบอกน้องบาสนะครับน้องบาสผู้ปกครองหยิบมือถือมาถ่ายให้ถือว่าเป็นการที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วเราค่อยไปดูต่อแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าใครจะจดก็จดย่อๆไม่ต้องจดเต็มจดแค่หัวข้อที่สำคัญสำคัญเท่านั้นนะครับแล้วเราจะไปเรียงกัน1ถึง9ในหน้าถัดไปคุณครูจะสุ่มครับคุณครูจะสุ่มตั้งแต่1ถึง9ในห้องเรามี25คนคุณครูจะสุ่ม9คนมีใครบ้างเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะครับเหลือเวลาอีก3นาที3นาทีน้องน้ำปั่นต้องตั้งใจมากเลยครับลูกครับตั้งใจทำนะครับเพื่อวันนี้ที่คุณครูสอนนะครับจุดประสงค์แรกที่คุณครูสอนในเรื่องนี้นะครับเรื่องปกป้องนะครับปกป้องการยืนยันตัวเองเนี่ยเพื่อให้นักเรียนนะครับได้สังเกตว่าตัวเองเนี่ยกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้เรานะครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเราต้องเช็คข่าวหรือการพูดคุยให้ชัวร์ก่อนแชร์นะครับเหลือเวลาอีก3นาทีสามนาทีนะครับครูครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนนะครับถ้านักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาดูครูจะมีคลิปส่งมาให้หลังเรียนจบใช่ไหมคำตอบคือใช่นะครับคุณครูมีคลิปให้ดูย้อนหลังนะครับเสร็จกันหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะโอเคอ่ะ1นาทีสุดท้ายต่อเวลาให้อีก2นาทีนะครับนาทีสุดท้ายจบลงแล้วนะครับคุณครูไปต่อเลยแล้วกันนะ
อ่ะในหน้านี้ในหน้านี้ไหนในหน้านี้ข้อแรกคืออะไรหนึ่งครับครูข้อแรกเป็นอะไรครับข้อแรกคือเลขหนึ่งครับหนึ่งค่ะเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งนะชัวร์เปล่าครูไม่สุ่มหรอกชัวร์ครับครูค่ะชัวร์ครับชัวร์ครับเลขหนึ่งต่อไปหัวข้อข่าวเป็นเลขอะไรสองครับสองค่ะสองเลขสองครับสองค่ะต่อไปเป็นเลขอะไรเลขสามครับสามนะสามครับสามต่อไปสี่ค่ะสี่ค่ะครับภาพเป็นอะไรครับสี่ค่ะสี่ครับครับสี่อ่ะสี่ละต่อไปข้อห้าครับครับห้าครับการเขียนต้องเป็นอะไรห้าครับห้าค่ะเปล่ามั่วเปล่าไม่มั่วครับผมตรวจไปแล้วแน่ใจนะใช่แน่ใจแน่ใจครับห้าห้าห้าต่อไปหกการตรวจสอบแหล่งข่าวหมายเลขหกค่ะหกครับหกครับเอ้าอย่างนี้มันก็เรียงจนถึงเก้าเลยดิใช่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 ไหมใช่ครับหมดเลยก็เรียงถึงเก้าคุณโจ้ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยดิโอ้แย่แล้วแย่แล้วนักเรียนอ่ะต่อต่อไปครับลบก่อนลบก่อนเมื่อกี้ลืมลบเลขการปกป้องข้อมูลที่สำคัญนะครับนักเรียนการปกป้องข้อมูลที่สำคัญคืออะไรครับเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับคุณครูจะจบแล้วนะครับ10นาทีนะครับการปกป้องข้อมูลนะครับในการข้อมูลส่วนตัวนะครับให้ต้องความเคารพความเป็นส่วนตัวผู้อื่นนะครับ1ครับไม่สร้างความเท็จ2ไม่ส่งสแปมที่เป็นมิจฉาชีพ3ครับไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือบัญชีผู้อื่น74ข้อความลูกโซ่เราไม่แชร์เรามีวิจารณญาณในการเสพข่าวนะครับแล้ววิเคราะห์ให้ดีก่อนแชร์แล้วส่งต่อข้อมูลผู้อื่นให้ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยคุณครูหวังว่าลูกศิษย์คุณครูทุกคนนะครับจะเป็นคนที่เชื่อหรือเช็คก่อนแชร์ดังนั้นเนี่ยคุณครูหวังว่าลูกศิษย์คุณครูนะครับในวันนี้นะครับจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในเรื่องการปกป้องข้อมูลตัวเองนะครับและความเคารพสิทธิ์ของความเป็นผู้อื่นและเราก็ไม่ควรเข้าข้อมูลของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้รับความอนุญาตแล้วก็การบ้านในวันนี้การบ้านในวันนี้เอายากหรือเอาง่ายเอาง่ายค่ะง่ายครับง่ายต้องเอาดีเงินคือเอายากหรือเอาง่ายแล้วแต่ครูเลยครับแล้วง่ายครับถ้าแล้วแต่ครูเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะรู้นะถ้าแล้วแต่ครูจะเป็นยังไงน้ำปั่นทำไมน้ำปั่นยิ้มอย่างนั้นลูกนักเรียนดูการบ้านเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยใส่เครื่องหมายติ๊กถูกหน้าข้อที่ไม่เคยตรวจสอบก่อนเมื่อกี้เราเรียงข้อมันไม่ใช่เราต้องติ๊กถูก
หน้าข้อว่าข้อนี้เราทำจริงหรือไม่จริงการบ้านในวันนี้คุณครูจะให้เด็กนักเรียนทุกคนนะครับลูกศิษย์ที่หน้ารังครูโจ้ทำเครื่องหมายติ๊กถูกทั้งหมด9ข้อที่นักเรียนเห็นอยู่หน้าจอต่อไปนี้ว่านักเรียนเคยตรวจสอบข้อมูลในการเล่น Facebook Line Instagram นะครับว่าเคยเช็คจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูดูนะครับถ้าใครทำผิดคุณครูจะแก้ไขแล้วส่งกลับให้นะครับมีใครสงสัยไหมครับในเรื่องการบ้านครูครับย้ำอีกนะครับคุณใหม่ได้ไหมคะเมื่อกี้พอดีเสียงในบ้านมันดังไปการบ้านนะครับให้นักเรียนใส่เครื่องหมายนะครับติ๊กถูกหน้าข้อที่ไม่เคยตรวจสอบก่อนแชร์มาก่อนเราเคยเล่น Facebook เราเคยเล่น LINE กันดังนั้นเนี่ยมี9ข้อเนี้ยนักเรียนเคยทำข้อไหนบ้างนักเรียนติ๊กมาครับไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ถ้าใครทำมาผิดคุณครูก็จะแก้กลับไปให้นะครับงั้นในชั่วโมงนี้จบแล้วครับงั้นคุณครูลาไปก่อนนะครับนักเรียนเอาวันนี้นับปัดบอกความเคารพครับค่ะคิดคือนับปัดทั้งหมดขอบคุณคุณครูขอบคุณ